สวัสดีครับทุกคนจำผมได้อะเปล่าฮะ EP ที่แล้วน้องช้างโดนยิงแต่ตอนนี้น้องช้างหายดีแล้วนะแต่มันจะมีผลข้างเคียงนิดหน่อยก็คือน้องช้างก็ต้องเดินท่าแบบนี้เพราะว่าน้องช้างโดนยิงที่ไข่ยังไงล่ะวันนี้ไอ้พี่ชายมันไปไหนวะโอ้ยน้องช้างหิวข้าวแล้วมันยังไม่ไปซื้อข้าวให้น้องช้างเลยไปพวกเราไปตามหาพี่ชายกันเอ้ยน้องช้างละเกียจท่าเดินตัวเองจังเลยไหนลองวิ่งดูหน่อยสิวิ่งแล้วค่อยดูได้หน่อยปะโถเอ้ยไอ้พี่ชายน้องช้างหิวข้าวแล้วโอ้ยมันอยู่ไหนของมันเนี่ยนั่นไงปะโถแอบน้องช้างมานอนกลางวันเหรอ oh, no. น้องๆหนูดูรู้ไหมครับการนอนกลางวันจะทำให้โดนไฟดูด huh? ถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวพี่ช้างจะพิสูจน์ให้ดูเฮ้ยนี่อะไรวิน เออไปไกลละโดนไฟดูดจริงๆด้วยคนกำลังนอนกลางวันอยู่ดีๆแม่งเอาปืนไฟฟ้ามายิงพี่เฉยเลยว่ะน้องๆ nope. โอ้โหดูท่ายืนของไอ้ช้างดิครับทุกคนเฮ้ย hey. ท่ายืนมันจะแปลกๆนะครับผมเพราะว่าใน EP ที่แล้วเนี่ยมันโดนไอ้ก๊อตจียิงไปที่ไข่ไว้แบบสงสัยจะไข่แตกครับก็เลยยืนแบบเนี้ยทางน้องสงสารไอ้ช้างก็ช่วยกันชูกำปั้นขึ้นมานะครับผมแล้วก็ชกไปที่ปุ่มไลน์ได้เลยเพื่อเป็นกำลังใจให้ช้างนะครับผมในการรักษาไข่ต่อไป Yahoo! เดี๋ยวจ้างวันนี้พี่จะไปซื้อข้าวให้ช้างนะครับผมน้องๆแล้วก็วันนี้พี่มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับ huh? พี่จะแบบว่าไปจีบน้องโมโคอ่ะแล้วก็ไม่แน่ว่าพี่จะขอน้องโมโคเป็นแฟนใน EP นี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าวันนี้เราจะใช้รถคันไหนดีโอ้โหแต่ละคันนี่มีแต่แจ่มแจ่มมาครับ wow. พี่คิดว่าวันนี้พี่จะใช้เป็นรถแมคลาเรนแล้วกันนะครับผมไม่ได้ขับหลาย EP แล้วน้องๆอยากให้พี่ทำสีแมคลาเรนของไอ้ช้างเป็นสีอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผม Yahoo! เดี๋ยว EP ต่อไปเนี่ยพี่จะเปลี่ยนให้ปะโอเคเลสโก้ไปตลาดกันทุกคนนี่แมคลาเรนครับผมไม่ได้ขับหลาย EP มากนะโอ้น้องๆดูคือแบบรถคันเนี่ยในบรรดารถสปอร์ตที่พี่มีทั้งหมดนะครับผมแมคลาเรนแพงสุดนะครับคันนี้เนี่ยได้ข่าวว่าแบบคันละร้อยล้านเลยนะเว้ยoh, no. อีฉายช้างว่ะน้องๆโดยตลาดนัดเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลนะครับผมก็คือตลาดนัดเนี่ยจะอยู่บริเวณทะเลนะครับผมซึ่งบ้านพี่ก็อยู่ติดทะเลอ่ะนะก็แบบว่ารวยจัดอะซื้อบ้านติดทะเลได้อะ huh? โอเคแมคลาเรนมาแล้วจ้าแม่ขับดีมากเลยนะพี่ว่ามันแบบมันนิ่งอ่ะทุกคนเนาะคือแบบรถข้ามันแพงอ่ะครับระบบทุกอย่างมันก็เลยดีนะครับผมโอเคโอเคถึงตลาดละเดี๋ยววนหาที่จอดรถแป๊บรถไปนั่งรถพี่มันแล้งร้านขายกับข้าววันนี้เราจะกินร้านไหนดีเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยทุกคนอะไรครับเนี่ยร้านขายสัตว์เลี้ยงหรอเฮ้ยโอ้โหแบบนี้ต้องลงไปดูซะหน่อยแล้วครับผมแม่คือแบบว่าพี่เล่นมาหลาย EP แล้วนะพี่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงเลยอ่ะลืมคิดไปเลยอ่ะน้องๆดูครับผมโอ้โหร้านขายสัตว์เลี้ยงจริงด้วยอ่ะนี่มันสัตว์เลี้ยงฟรีไฟในตำนานเลยนะครับเนี่ยโอ้โหดูเจ้าแพนด้านะครับผมแล้วก็เป็นเฮ้ยมีเสือด้วยเหรอวะน้องๆไอตัวนี้มันยังไม่เข้าไทยนะครับรู้สึกโอ้โหตัวต่อไปนี่จะเป็นน้องชิบะนะครับผมซึ่งส่วนตัวพี่เนี่ยก็ชอบมากนะครับดูดิใส่ชุดปีกน่ารักด้วยอ่ะเอ้ยชุดก็ซีล่าน้องๆตัวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นแมวนะครับผมน้องๆดูโอ้โหแมวตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นตำนานของฟรีไฟล์เลยนะก็คือสกินเนี่ยมันจะมาแบบว่าในยุคแรกเท่านั้นนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นหมาหุ่นยนต์นะครับผมแล้วก็ตัวอะไรวะพี่คิดว่าในบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยพี่ไม่ขอซื้อไอ้ตัวนี้นะครับผมแม่งเอาไปน่าจะแบบว่าไปกัดไอ้ช้างตายอะดูทรงแล้วอะสวัสดีครับพอดีว่าผมสนใจจะซื้อสัตว์เลี้ยงครับผมไม่ทราบว่าตัวเท่าไหร่หรอสวัสดีครับนายท่านผมชื่อชิโร่เป็นคนขายสัตว์เลี้ยงว้าวนายท่านลองเลือกสัตว์เลี้ยงดูก่อนว่าจะเอาตัวไหนเดี๋ยวชิโร่จะบอกนายท่านเองว่ามันตัวเท่าไหร่โอเคแม่งานลำบากใจมาแล้วครับผมน้องๆโอ้โหถ้าเป็นน้องๆเนี่ยน้องๆจะเลือกตัวไหนครับผมนะ
พี่คิดว่าพี่จะซื้อเอาไปฝากน้องโมโคนะครับผมก็น่าจะเป็นตัวที่ออกแนวน่ารักน่ารักหน่อยนะครับผมไอ้แพนด้ามันกินอะไรวะทุกคนโอ้โหท้องป่องเลยนะเหมือนลูกชิ้นเลยว่ะสำหรับ EP นี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่น่าจะซื้อน้องชิบะนะครับผมไปฝากสาวส่วนน้องๆคนไหนอยากให้พี่ซื้อตัวอะไรต่อไปก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็แบบว่าพี่ก็ไม่อยากเลี้ยงเยอะหรอกนะครับมันเปลืองตังค์โอเคครับผมคุณชิโร่ผมขอซื้อเป็นน้องชิบะละกันนะครับผมไม่ทราบว่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับโอ้ได้เลยนายท่านถ้าเป็นน้องชิบะชิโร่จะขอขายอยู่ที่ราคา 15,000 บาทโอ้โหแพงเอาเรื่องเลยนะครับผมแม่แค่หมาชิบะตัวเดียวราคาเป็นหมื่นเลยเฮ้ย nope. แต่คือแบบว่าการที่เราจะจีบใครสักคนนึงเนี่ยเราก็ต้องลงทุนนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่จะขอซื้อเลยนะครับ 15,000 บาทพอดีตังค์พี่มันเหลือโอเคครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็ทำการซื้อน้องชิบะนะครับผมดูน่ารักอ่ะเดินตามพี่ด้วยดูดิก็แบบว่าน้องมันรู้นะครับว่าพี่ซื้อมันแล้วนะครับป้าน้องชิบะวิ่งเล่นกันยาอู้ยังไงทุกคนหมาพี่น่ารักปะเอ้ยหมาวิ่งไล่กัดกูหนีก่อนแม่งเอ้าไปลูกขึ้นรถเดี๋ยวป้าจะพาไปหามามานะดูน้องๆชิบะขึ้นรถนี่เป็นไงโอ้โหเปิดประตูขึ้นไปเองได้ครับแม่งเป็นไงเฮ้ยหมาพี่บินได้หรือเปล่าเมื่อกี้ใครดูทันบ้างนะครับ หมาบ้าอะไรว่าเปิดประตูเองได้โอเคปะเดี๋ยวจากวันนี้พี่จะพาน้องๆไปหาน้องโมโคที่ร้านขายของชำนะครับผมบริเวณทะเลทรายซึ่งแน่นอนครับอยู่ไกลมากรีบไปดีกว่าทุกคนไปเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะครับโอเคพี่คิดว่าน้องโมโคเนี่ยน่าจะรักเจ้าหมาตัวนี้มากนะครับผมเพราะว่าไอ้น้องชิบะเนี่ยมันน่ารักมากไงแต่ว่าพี่ก็ไม่รู้นะครับว่าในเกมฟรีไฟเนี่ยความสามารถของเจ้าหมาชิบะทำอะไรได้บ้างแต่คือใน GTA พี่คิดว่ามันก็ไม่น่าจะมีความสามารถอะไรนะครับมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวนึงอะมาเดี๋ยวจะมารีบซิ่งไปหาน้องโมโคเลยครับผมเดี๋ยวน้องเขาจะรอนานนะครับไปเลยจ้ายาฮูราพันเซลไอเลยยังวะทุกคนพี่คิดว่าน่าจะอยู่ซอยข้างหน้านี่แหละมั้งนะครับเลยอีกซอยนึงปะจำไม่ค่อยได้วะนานมาทีนะครับผมทะเลทรายแสงเลยจ้าพี่คิดว่าน่าจะเป็นซอยด้านขวามือด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาโอเคนี่ซอยนี้เลยนะครับถ้าพี่จำไม่ผิดนะมาละจ้าน้องโมโคสุดที่รักเอ้ยจีบเลยดีบอนี่ครับผมโอ้โหน้องซื้อกระบะใหม่เหรอเนี่ยแม่เอาไว้ทำงานได้เลยครับผมนะกระบะแบบนี้เดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนมาทุกคนเดี๋ยวจ้างวันนี้นะผมแน่พี่จะพาน้องชิบะไปหาน้องโมโคนะครับคือแบบเซอร์ไพรส์เลยอ่ะแม่น้องโมโคดูซิพี่มีอะไรมาให้นี่น้องโมโคดูโอ้นั่นควายหรือเปล่าครับพี่หนูชอบควายจังเลยมันดูยังไงเป็นควายเว้ยอันนี้มันหมาชิบะครับน้องโมโคแม่งตาถั่วหรือเปล่าวะโอ้หนูชอบมากเลยไอ้เต้าหมาชิบะสุดน่ารักหนูรักพี่จังเลยขอบคุณมากเนาะพี่บอกแล้วใช่ไหมครับน้องๆว่าการที่เราซื้ออะไรที่มันน่ารักไปฝากสาวๆเนี่ยมันจะทำให้สาวๆชอบดูดิโดยเจ้าชิบะตัวนี้เนี่ยพี่คิดว่าพี่น่าจะให้น้องโมโคเลี้ยงนะครับผมเพราะว่าที่บ้านพี่มีช้างแล้วไงช้างพี่มันก็กินเยอะด้วยพี่ก็ไม่อยากเลี้ยงสัตว์อะไรเพิ่มละ Oh, no. มาเดี๋ยวจังวันนี้พี่จะพาน้องโมโคไปเที่ยวนะครับผมโดยการที่แบบว่าขออนุญาตคุณพ่ออาลิเกเตอร์นะครับว่าพาน้องโมโคไปเที่ยวสัก 2-3 ชั่วโมงได้ไหมอ่ะหนูยังไปเที่ยวไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูต้องทำงานส่งผลไม้ huh? พี่ชายช่วยไปส่งกับหนูหน่อยได้ไหมอ่ะโอ้โหต้องไปทำงานส่งผลไม้ก่อนเหรอวันเนี้ยถึงจะได้ไปเที่ยวกันระดับพี่เราก็ไม่มีปัญหาครับผมนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเจ้านี้พี่จะพาน้องโมโคเนี่ยไปรับผลไม้นะครับผมแล้วก็จะพาไปส่งที่ไหนก็ไม่รู้อะปะน้องโมโคเราขึ้นรถกันดีกว่า
โอเคครับผมคุณพ่อลิเกเตอร์ผมก็ต้องขอฝากน้องชิบะไว้ด้วยนะครับผมน้องโมโคเราไปทำการรับผลไม้ดีกว่าเลสโก้น้องๆดูครับผมรถกระบะซิ่งของน้องโมโคนี่พี่ต้องบอกเลยนะว่าอย่างสุดนะครับแน่ดูภายในเป็นไงว้าวโอ้โหงานคนไทยนะครับเนี่ยแม่สุดจริงๆครับผมนะไปเลยจ้ารถกระบะหมูหยองเฮ้ยทำไมชื่อหมูหยองวะมาถึงแล้วครับผมร้านรับผลไม้น่าจะเป็นร้านนี้นะครับนี่ไงขายกล้วยขายอะไรเต็มเลยป่ะน้องมาข้อเดี๋ยวพี่ลงไปจัดการให้เอ้ยน้องรอบนรถนั่นแหละแม่ดูดิน้องๆผลไม้เต็มเลยครับผมร้านนี้ปัดโทเป็นร้านของพี่ต่ายครับผมพี่ว่าแล้วพี่ต่ายต้องขายผลไม้โอเคครับผมพี่ต่ายผมขอมารับผลไม้ตามที่พ่อน้องโมโคเนี่ยสั่งมานะครับโอเคเรียบร้อยครับผมน้องๆแม่ดูดิพี่ต่ายเรานี่จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมผลไม้แบบว่าเต็มคันรถกระบะพี่เลยโอเคครับผมพี่ต่ายก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับผมมาเรากลับไปทำงานต่อครับผมเราต้องเอาผลไม้ไปส่งนะ Let's go ไปละครับพี่ต่ายแล้วเจอกันเด้อน้องโมโคบอกพี่ว่าเราจะเอาผลไม้ไปส่งเนี่ยเป็นบริเวณฟาร์มไก่นะครับผมซึ่งก็น่าจะอยู่แถวๆนี้นะพี่คิดว่าโอเคครับผมงานนี้ก็ไม่ได้ยากนะครับผมเนาะมาดูดิขับกระบะก็แซงได้น้องๆคิดเอาแล้วกันฟาร์มไก่อยู่ไหนวะฟาร์มไก่โออยู่แถวนี้หรือเปล่าครับเฮ้ยด้านหน้าเหมือนจะเป็นลูกไก่หรือเปล่าน้องๆน่าใช่แล้วผมนี่ไงชิคเก้นฟาร์มใช่เลยครับผมนี่ฟาร์มไก่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปส่งคนงานแถวๆนี้เลยนะครับผมน่าจะไปให้อาหารไก่นะพวกเปลือกแตงโมอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับผมมาจอดรถแป๊บนี่โอเคเมื่อส่งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ถึงเวลาที่พี่จะได้ไปออกเดทกับน้องโมโคครับพี่คิดว่าวันเนี้ยพี่จะพาน้องโมโคไปดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับผมน้องซึ่งเราก็ต้องขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นนะครับผมเพื่อที่จะได้แบบว่าเห็นวิวสวยๆนะปะน้องโมโคเดี๋ยวพี่จะพาซิ่งไปบนภูเขาเลยเหมือนจะถึงแล้วครับผมทุกคนทางขึ้นเขาพี่คิดว่ากว่าเราจะขึ้นไปบนยอดได้เนี่ยก็น่าจะเย็นพอดีนะครับผมปะรถกระบะจะขึ้นเขาไหวไหมวะทุกคนแต่มันเป็นกระบะซิ่งนะพี่คิดว่าก็น่าจะมีแรงขับเคลื่อนที่มากพอนะครับผมที่จะไต่เขาลูกนี้ไปเลยน้องโมโคพี่จะพาไปดูพระอาทิตย์ตกดินยาฮูโอ้โหดูทางดิน้องๆคือแบบว่าทางมันเล็กมากครับเหมือนจะมาครึ่งทางละตอนนี้เหมือนจะมาครึ่งทางนะครับผมเหลือแค่ครึ่งทางเราก็จะถึงจุดสุดยอดเฮ้ยพี่เพื่อนต้องทำไม่ได้มาเลยในที่สุดครับผมทุกคนพี่เพื่อนก็พาน้องโมโคเนี่ยมาเดทที่แบบว่าจุดสุดยอดของแมปอะครับถ้าจอดรถไปตรงนี้แล้วกันนะครับผมน้องๆดูพระจันทร์เหมือนกำลังจะมานะครับนี่ดูดิดูความสูงครับผมโอ้โหตกลงไปพี่บอกเลยนะไม่ต้องสืบนะครับกลายเป็นโกโก้คันแน่นอนมาน้องโมโคเรามายืนดูพระอาทิตย์ตกดินกันดีกว่าน้องโมโคพี่เพิ่มว่าเราก็ได้คุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะพี่คิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะที่พี่จะต้องบอกความในใจของพี่พี่ชอบน้องโมโคนะเป็นแฟนกันนะหนูตกลงค่ะพี่เป็นแฟนกันนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็มิชชั่นคอมพลีทแล้วนะครับผมก็คือพี่ได้ทำการขอน้องโมโคเป็นแฟนแล้วอ่ะซึ่ง
บรรยากาศที่พี่พามาเนี่ยต้องบอกนะครับว่าโรแมนติกมากเลยอ่ะน้องๆคิดเหมือนพี่ไหมครับผมโอเคครับผม EP นี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมเพราะว่าพี่ต้องทำการขับรถไปส่งน้องโมโคที่บ้านนะครับผมแล้วก็กลับบ้านพี่ด้วยซึ่งตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วนะครับผมโอเคทางน้องชอบคลิปนี้ก็ชูกำปั้นขึ้นมาแล้วชกไปที่ปุ่มไลค์ได้เลยฝากกดแชร์เพื่อรับชมกันด้วยที่สำคัญฝากกดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ไม่ให้แก่จากเพ่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ